วัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลแม่สอดของเรานะคะจะมาทบทวนในเรื่องของการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อนะคะซึ่งชุดที่เราเตรียมไว้ให้จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะชุดของเรานะคะจะประกอบด้วย2ชุดด้วยกันนะคะแล้วจะมี2แพ็คเกจนะคะชุดหนึ่งจะเป็นชุดหมีนะคะใช้ในกรณีที่เราต้องเข้าไปเก็บแลบคนไข้ใส่ทิ้วคนไข้รวมถึงกิจกรรมที่ต้องให้เกิดแอโรโซลนะคะอย่างเช่นพ่นยาซักชั่นคนไข้นะคะส่วนชุดที่2นะคะเราจะเรียกมันว่าชุดลำลองนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เข้าไปดูแลคนไข้ปกติที่ไม่เกิดการฟุ้งกระจายนะคะต่อไปนะคะเราจะสาธิตวิธีการใส่นะคะชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชนิดชุดลำลองนะคะลำดับแรกก็คือเราจะสวมเสื้อคลุมกันก่อนค่ะอันนี้นะคะคือเสื้อคลุมนะคะเราจะผูกปมไว้บริเวณทางด้านข้างลำตัวของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะสวมถุงเท้าค่ะหลังจากนั้นเราจะสวม N95 ค่ะอันนี้ก็จะเป็น N95 อีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการใส่ก็จะเหมือนกันนะคะเส้นบนเหนือหูนะคะเส้นล่างบริเวณท้ายทอยนะคะรุ่นนี้สามารถปรับความกระชับได้นะคะแล้วทำการฟิตเช็คฟิตเทสนะคะหลังจากนั้นเราจะสวมแว่นตาค่ะแว่นตานะคะสามารถปรับสายได้นะคะบริเวณด้านข้างก่อนที่เราจะใส่หลังจากนั้นเราจะสวมหมวกคลุมผมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสวมเสื้อเอี๊ยมพลาสติกกันน้ำนะคะอีก1ชั้นค่ะเราจะผูกปมไว้บริเวณด้านข้างนะคะหลังจากนั้นเราจะสวมถุงมือ2ชั้นค่ะชั้นแรกนะคะให้คลุมกับแขนเสื้อคลุมด้านในนะคะThank you.
ที่2นะคะคลุมเอี๊ยมพลาสติกค่ะและสุดท้ายเราจะใส่กระจังหน้านะคะอันนี้เราก็จะพร้อมปฏิบัติงานกับผู้ป่วยแล้วค่ะเมื่อเราปฏิบัติกิจกรรมกับผู้ป่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถอดชุดที่ห้องแอนตี้รูมของเรานะคะลำดับแรกที่เราจะถอดก็คือถุงมือชั้นนอกกับเอี๊ยมพลาสติกกันน้ำนะคะอย่างแรกก็คือปลดก่อนนะคะกระชากตรงหน้าอกค่ะม้วนออกให้ได้มากที่สุดนะคะม้วนแล้วก็ถอดถุงมือชั้นแรกนะคะหลังจากนั้นเราจะถอดกระจังหน้านะคะจับสายบริเวณด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราจะถอดเอี๊ยมนะคะกับถุงมือไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเดิมนะคะกระชากออกมาม้วนพยายามม้วนเอาด้านในเอาด้านนอกไว้ข้างในนะคะถอดพร้อมถุงมือนะคะทิ้งถังขยะและทุกครั้งที่มือเราไม่มีถุงมือจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์ล็อบค่ะหน้าหลังโป่งปั้นปลายข้อหลังจากนั้นถอดถุงเท้าค่ะจับบริเวณด้านในนะคะหลังจากนั้นล้างมือค่ะหน้าหลังโป่งปั้นปลายข้อหลังจากนั้นถอดหมวกคลุมผมค่ะล้างมือค่ะหน้าหลังโป่งปั้นปลายและสุดท้ายข้อมือและถอดแว่นตาค่ะจับบริเวณสายด้านหลังนะคะก้มหัวเล็กน้อยดึงออกมาตรงๆทิ้งถังขยะติดเชื้อแล้วก็ล้างมือค่ะหน้าหลังโป่งปั้นปลายข้อและลำดับสุดท้ายถอด N95 ค่ะถอดเส้นล่างนะคะแล้วตามด้วยเส้นบนค่ะดึงออกมาตรงๆนะคะและทิ้งถังขยะติดเชื้อหลังจากนั้นล้างมือค่ะหน้าหลังโป่งปั้นปลายข้อถือว่าเป็นเสร็จนะคะระหว่างที่เราถอดชุดนะคะ
เราจะไม่ใช้มือของเราไปจับผมหรือเสื้อผ้าอะไรที่มันยุ่งเหยิงนะคะให้ปล่อยมันไปก่อนจนกว่าเราจะถอดชิ้นสุดท้ายเสร็จและออกจากห้องแอนตี้รูมเราถึงไปจัดระเบียบของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ